สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัตอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าบวกดำว่ากันด้วยเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยและวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยรวมไปถึงฮวงจุ้ยสายสุวรรณภูมิด้วยวันนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแม่วันนี้ชุดเหมือนอาจารย์ฮวงจุ้ยหลายๆคนเลยนะฮะตั้งใจใส่ชุดนี้โดยเฉพาะให้คนเขารู้ว่าเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยหรือเปล่าชุดนี้ชุดอยู่บ้านอัดเสร็จก็ทำงานต่ออยู่ในบ้านคือจะบอกว่าอัดเสร็จแล้วนอนนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นบอกว่าเมื่อก่อนจากนอนมาละ3ชั่วโมงก็ลดลงเหลือ2เหลือ1ตอนนี้เหลือกี่ชั่วโมงไม่ได้นอนอยู่ได้ยังไงฮะไม่ได้นอนมันเป็นการฝึกวิชากว่าจะถึงจุดนี้ได้ก็เรามีวิชาที่เรียกว่ากายะสิทธิกับกายกับกายเป็นทิพย์เนี่ยนะแล้วมันไม่ต้องนอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทานโทษฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาหรือว่าไม่เหมือนคนปกติทั่วๆไปในความเป็นวิชาในความเป็นวิชาเมย์เขาเห็นแล้วอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมหนังเหนียวเดินทางย่นเวลาย่นระยะทางเรียกฟ้าเรียกฝนให้ได้ดังใจปรารถนาแล้วก็เนี่ยก็ขั้นสูงกายทิพย์ก็ไม่งั้นในวิชาจะบอกไว้ว่าครูเนี่ยอยู่ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันอ๋อที่เราเคยพูดถึงครูในสายวิชาที่ว่าอยู่กันมาเป็นร้อยเป็นพันปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะนี่อาจารย์ฝึกแบบนั้นเลยเหรอฮะครับคือมันมีวิชาที่จะต้องฝึกเราก็ฝึกก็แค่นั้นไม่ได้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่ามันก็นอนน้อยลงไปเรื่อยๆกินน้อยลงไปเรื่อยๆก็กินวันละมื้อมาเป็นสิบปีละก็ไม่หิวไม่อะไรไม่กินก็ได้เฉยๆแต่ละวันก็ต้องออกไปตรวจไปทำงานก็ใช่ก็ไม่มีพักเนี่ยจนเสร็จรวดเดียวร่างกายไม่รู้สึกต้องหาหมอต้องสุดหรืออะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลจะบอกว่าก็อาจารย์มีคุณหมออยู่ใกล้ๆก็ไม่เคยต้องรักษาอะไรคุณหมอในที่นี้คือภรรยานะแต่ก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องถึงกับล้มหมอนอนเสืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเต็มที่ก็แค่เหมือนอะไรเป็นไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเหรอหายเองนี่เป็นเพราะฝึกวิชาฮวงจุ้ยหรือวิชาอะไรก็เป็นวิชาฮวงจุ้ยนั่นแหละฮวงจุ้ยนั่นแหละก็เป็นฮวงจุ้ยมันก็ทั้งสองฮวงจุ้ยมันก็บอกแล้วว่าถึงที่สุดแล้วอย่างในทางฮวงจุ้ยเต๋าเขาก็บอกฝึกแล้วสำเร็จเต๋าคำว่าสำเร็จเต๋าคือเป็นเซียนที่เราเคยอย่างเช่นในตำราบอกว่ามีนกกระยางมารับเพื่อขึ้นไปบนภูเขาสำเร็จเป็นเซียนอะไรอย่างนั้นมันดูเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดูเป็นเรื่องมันก็คงจินตนาการมันก็คงมีเค้าโครงอ่ะถ้าไม่มีเค้าโครงเขาจะพูดได้ยังไงเหมือนกันนับเป็นพันๆปีมาหลายคนที่ถ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยหรือถ้าไม่เคยสนใจในเรื่องพวกนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเรียกอะไรมันแต่งเติมดูให้มันไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องกลับไปย้อนดูในรายการอีกรายการหนึ่งรายการชนะชีวิตมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรืออธิบายไม่ได้ใช่ไหมที่เกิดขึ้นกับพวกที่ได้รับผลทางฮวงจุ้ยนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งหลายที่อาจารย์ก่อนที่จะเจออาจารย์เจอปัญหาอะไรพอเจออาจารย์อาจารย์สั่งให้แก้หรือทำตามวิชาหลอดพ้นจากความตายหรือจากล้มหายตายล้มละลายกลับมาฟื้นเป็นมีมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับคุณผู้ชมครับผมต้องเรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่าด้วยความที่เราทำรายการออกสู่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเชื่อแน่ว่าก็จะมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อนะฮะขออนุญาตพูดถึงพอดีผมไปอ่านเจอในเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ครับท่าน
พระองค์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ให้ถูกต้องถูกกาลเทศะท่านจำแนกเอาไว้ออกเป็นประมาณ3พวกมีชื่อที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยแต่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงอาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่งแต่3จำพวกนี้คือ1เรื่องของห่อเหินเดินอากาศแปลงกายหายตัว2ร่วงรู้อนาคตญาณวารจิตและ3เรื่องของธรรมะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยบอกไว้เลยว่าทั้ง2วิธีแรกเนี่ยมันก็เป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างที่มีอยู่แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือธรรมะก็คือคำสอนที่ส่งผลไปถึงจิตใจต่อคนครับ2อันแรกที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าใช้มากคนจะหลงไม่มัน มันไม่ใช่เป็นหนทางดับทุกข์พระพุทธองค์นี่มุ่งแสวงหาทางดับเพราะนั้นก็ไปเรียนมาที่บอกให้รู้ว่ามีอยู่แล้วท่านได้เอามาใช้ด้วยพิสูจน์เน้นบอกว่าท่านให้รู้ว่าจะไปถึงทางดับไหมครับเอาวิชาเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี่ไปโปรดชดินแล้วก็ยังต้องเอาอิทธิปาฏิหาริย์ไปสู้กับพวกชดินสามพันห้าร้อยครั้งที่เขาบอกมาคือแสดงปาฏิหาริย์อยู่แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วจนกระทั่งพวกนั้นยอมรับว่าว่าของจริงแล้วสุดท้ายพวกชดินก็มาบวชก็เป็นกำลังในการเผยแพร่ต่อก็เป็นพระภิกษุพันองค์แรกรวมไปถึงองคุลิมานด้วยครับก็ใช้เรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อีกเหมือนกันซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้บอกว่าคือจริตของมนุษย์มันมีต่างระดับกันใช่ไหมฮะบางคนใช้ธรรมะล้วนๆก็สามารถบรรลุได้แต่บางพวกต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์เข้าช่วยถึงจะเดินเข้าสายธรรมครับทั้งหมดนี้อยู่บนทางสายธรรมทั้งหมดเลยครับอย่างนี้แสดงว่าแต่ละคนอาจารย์ก็ใช้วิชาแตกต่างกันท่องมนคือต้องถามปัญหาเขาก่อนว่าจะให้ช่วยอะไรจะเอาอะไรครับซึ่งมันก็เป็นความปรารถนาต่างการอธิษฐานหรือการใช้พลังมันก็จะแตกต่างนี่คือเรื่องวิชาล้วนๆเลยใช่ไหมใช่วิชาไม่ใช่นึกเอาเองแต่ต้องฝึกปฏิบัติมาจนกระทั่ง เราแน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นปกติผลของการที่อาจารย์กินน้อยนอนน้อยนั่งสวดมนต์ภาวนาคือเป้าหมายคือเอามาช่วยคนเนี่ยแหละครับคืออย่างนี้ในวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต๋าหรือสุวรรณภูมิสุดท้ายถ้าฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฝึกจนกระทั่งถึงมันก็ถึงขั้นบรรลุธรรมนั่นแหละเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นอมตะเป็นเซียนสุวรรณภูมิก็เหมือนกันก็เป็นอมตะนี่อย่างครูอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ซึ่งคำว่าเซียนในที่นี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจว่าก็หมายถึงผู้ที่บรรลุถึงธรรมขั้นสูงหรือว่าจะบอกว่าเป็นอรหันต์คืออันนี้ผมต้องเรียนคุณผู้ชมว่าผมรู้จักอาจารย์มาก็เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะผมมานั่งไล่เรียงย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนกับว่าอาจารย์กำลังเดินตามเส้นทางในการฝึกวิชาอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงวันแรกๆที่ผมเจอกับอาจารย์ใช่ไหมฮะคือแต่ละช่วงเวลาแต่ละสเต็ปมันเหมือนเป็นการก้าวไปทีละขั้นตำราทีละเล่มทีละหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับการเดินทางไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะใช่จนถึงทุกวันนี้ที่อาจารย์มุ่งมาในสายสุวรรณภูมิแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเพิ่งจะมาณปี2ปีนี้อาจารย์รู้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าจุดโฟกัสมันยังไม่ถึงเวลาทำนองนั้นต้องฝึกไปอีกนานแค่ไหนฮะมันก็ตอนนี้มันไม่ได้เป็นการฝึกเพื่อให้ขึ้นไปไหนเพราะมันไม่ขึ้นแล้วคือฝึกจนถึงที่สุดแล้วล่ะขั้นต่อไปคือเหมือนอะไรสั่งสมบารมีช่วยคนไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะหลายต่อหลายคนอ่าน Facebook นะฮะเข้าไปที่เพจฮวงจุ้ยอาจารย์มาแล้วก็เขียนคำถามเยอะแยะมากมายแต่คำถาม90%ที่ผมเจอคืออยากให้อาจารย์ช่วยยังไม่มีวาสนาไปเรียนอาจารย์ตอบทีว่าบ้านหนูอยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรคือผมต้องอยากจะตีมือจริงๆเลยนะฮะสำหรับคนที่เขียนมาแบบนี้คือไม่ใช่อะไรฮะคือ
ถ้าคุณเดือดร้อนคุณต้องการความช่วยเหลือเหมือนอย่างคนไม่สบายอย่างเงี้ยคุณควรจะไปหาหมอใช่ไหมฮะไม่ใช่ยกหูโทรศัพท์แล้วเรียกหมอมาหาน้องนั้นใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ต่อหลายคนเป็นแบบนี้คืออาจารย์ตอบทีเมื่อไหร่อาจารย์จะมาถึงตรงนี้ยังไม่เคยไปเรียนแต่อยากเชิญอาจารย์มาใครจะไปช่วยได้ฮะคือถ้าคุณเจ็บป่วยขนาดนั้นแล้วเรียกให้หมอมายกเว้นจะมีหมอหรือจะมีคนที่มาในวันที่คุณเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือมาเอาคุณไปฝังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรียนกันไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยไม่ว่าเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยฮวงจุ้ยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสุขภาพร่างกายแนะนำว่าให้ไปที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มานะหลายคนบอกเข้าไม่ถึงเจออาจารย์ยากจริงๆแล้วคนที่มาครั้งแรกก็เจออาจารย์ได้เลยถูกไหมฮะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปถึงปุ๊บคนที่เพิ่งจะไปเรียนครั้งแรกก็จะให้นั่งแถวหน้านี่คือจะได้สบตากับอาจารย์ตลอดเวลาแน่นอนนะฮะแล้วพอตอนเบรกอย่างที่บอกฮะเข้าแถวแล้วทุกคนจะได้เดินเข้าไปหาพูดคุยคุณมีปัญหาอะไรคุณถามอาจารย์นะเดี๋ยวนั้นถ้าปัญหามันยากเกินจะแก้ไขณเวลานั้นก็นัดหมายกันต่อถูกต้องอย่างนั้นนะฮะเข้าใจตรงกันนะนี่คือช่วงแรกของสถาปัตยกรในวันนี้อย่างที่ผมบอกฮะว่าผมพยายามจะสนทนากับอาจารย์ในเรื่องของพื้นที่ในบ้านหลังนี้นะฮะปัจจุบันเราอยู่ในโซนที่เป็นห้องพระซึ่งคราวที่แล้วเราบอกเล่ารายละเอียดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพียงแต่ว่ายังเหลือส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะวันนี้กลายเป็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะฮะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกไม่จริงๆก็ไม่เรียกว่าปลีกย่อยนะถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็ว่าได้นะฮะอยู่ตรงนี้เราเริ่มกันเลยซึ่งมันจะนำไปสู่ธีมของเรื่องต่อไปนะฮะอันนี้เอาจากตรงไหนดีฮะอาจารย์โซนนี้ทั้งหมดคืออะไรฮะก็เหมือนผมเห็นเหมือนเป็นอะไรสุดคือมันเป็นมันเป็นรูปแบบของผสมผสานกันระหว่างฮวงจุ้ยของเต๋าหมวกดำกับฮวงจุ้ยของสุวรรณภูมิแล้วก็รวมทั้งเป็นสถานที่ที่เป็นห้องพระซึ่งต้องการความสงบแล้วก็มีเอกลักษณ์หรือมีความหมายในทางของศาสนาครับนิดนึงฮะเดี๋ยวจะมันจะผมเริ่มรู้สึกขัดแย้งกันนิดนึงคืออาจารย์บอกว่าเรื่องของฮวงจุ้ยกับเรื่องของสุวรรณภูมิผมนึกถึงฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการเคล็ดอะไรต่างๆเรื่องของสุวรรณภูมิก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายและมีเรื่องของธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อาจารย์เคยบอกว่าฮวงจุ้ยกับพระจะไม่ค่อยถูกกันเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งพระไว้ที่ทำงานไม่จะไม่เอาเงินอะไรอย่างนั้นตอนณขณะนี้เนี่ยเราคุยกันถึงห้องพระฮวงจุ้ยในห้องพระคนละเรื่องกับฮวงจุ้ยที่หาเงินคือเราเอาห้องพระเนี่ยนะฮะวางให้ถูกที่ถูกทาง uh-huh. แล้วภายในห้องพระก็มีในภายในห้องพระก็จะมีเงื่อนไขของการจัดวางโอเคครับวางให้ถูกตำแหน่งของห้องพระก็ถือว่าเป็นการทำฮวงจุ้ยเหมือนกันโอเคเป็นการผสมผสานระหว่างฮวงจุ้ยจีนกับสุวรรณภูมิครับยังไงฮะอันไหนเป็นจีนอันไหนเป็นสุวรรณภูมิก็กระจก กระจกที่เราเห็น uh-huh. นะก็มีลักษณะเป็นรังสีนะโดยมีกระจกอยู่ข้างในมีวงล้อมแล้วก็มีเหมือนกับรัศมีหรือแสงที่เปล่งออกมาเราก็จะเห็นว่ามีสองบานบานซ้ายกับบานขวาโดยที่บานซ้ายเป็นสีเงินบานขวาเป็นสีทองเงินทองเงินทองแต่ว่าหน้าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือการใส่กระจกกลมมนมันจะมีความหมายในลักษณะของการเนี่ยให้มีศักยภาพหรือมีความสามารถในการปกครองคุ้มครองบริวารทำให้บริวารนี่จงรักภักดีและซื่อสัตย์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสัญลักษณ์ในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งจะบอกว่าเป็นดวงอาทิตย์หรืออะไรก็ตามตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งของฟ้าเป็นตำแหน่งของสวรรค์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นรากฐานเดิมที่หมายถึงฟ้าในดั้งเดิมของฮวงจุ้ยตั้งแต่เมื่อหลายพันปีมาก่อนครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประดับตกแต่งให้ถูกกับตำแหน่งฟ้าตำแหน่งฟ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งโลหะความเป็นธาตุของมันคือธาตุโลหะเพราะฉะนั้นสีเงินกับสีทองนี่ก็เป็นสีของธาตุโลหะโอ้เห็นไหมเฉพาะแค่จุดเดียวนี่มันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะไปหมดมันซ้อนกันหลายชั้นครับแล้วก็รวมทั้งถ้าเราจะมองให้ดีก็เราก็จะเห็นต้นโพ
ใช่ซึ่งต้นโพต้นนี้นะในทางศาสนาพุทธนี่ก็พระพุทธองค์ก็บอกไว้แล้วว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านได้ปรินิพพานดับสูญไปแล้วเนี่ย สิ่งที่จะเหลือไว้ที่พอจะให้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นต้นไม้ต้นนี้ก็คือเห็นพระพุทธองค์ต้นโพต้นโพต้นโพนี่คือตัวแทนของพระพุทธองค์ของสมณะโคดมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่จะมีต้นไม้ประจำตัวไม่เหมือนกันครับครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสหชาติเป็นสิ่งที่เกิดคู่กันมากับพระพุทธเจ้าแต่ละท่านแต่ละพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่ได้รับการถามจากพระอานนท์พระอานนท์สงสัยว่าจากหลังจากที่พระองค์ท่านปรินิพพานไปแล้วครับแล้วถ้ามีคนอยากจะได้เหมือนกับมีความรู้สึกว่าได้เห็นพระองค์ท่านได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านจะทำอย่างไรก็คือไปที่ต้นโพเห็นใบโพก็เหมือนเห็นเราใช่เพราะท่านนั่งตรัสรู้ที่นั่นเกิดเป็นพระพุทธเจ้าที่นั่นผมสังเกตเห็นในตู้นั้นที่แท้ใบโพแล้วมีรูปพระพุทธเจ้าครับนี่คือในยะอย่างที่อาจารย์บอกนั่นเองครับใบโพคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าครับนี่ฮะยังไม่หมดฮะเอาตรงนี้ก่อนทีนี้เรายังไม่จบเลยก็จะเห็นได้ว่าต้นโพต้นนี้กับจริงๆเนี่ยมันไปถึงลำต้นข้างล่างแล้วก็ไปถึงรากซึ่งอยู่ต่ำจากแผ่นภาพนี้ไปต้นโพอันนี้ก็เป็นโลหะทำจากเป็นงานประติมากรรมซึ่งก็ตำแหน่งของทิศนี้ก็ตำแหน่งทิศนี้เป็นธาตุโลหะนี่คือการผสมผสานระหว่างฮวงจุ้ยกับการใช้งานแล้วก็กับทิศทางแล้วก็รวมทั้งสุวรรณภูมิด้วยใช่ไหมฮะครับจะเห็นว่ารายละเอียดปลีกย่อยค่อนเยอะมากครับไม่ใช่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็คือต้องใส่ใจถ้าจะทำฮงจุ้ยให้สำเร็จแต่ถ้าจะทำฮงจุ้ยแบบเรียกว่าทำไปบางทีเนี่ยถ้าเขามาแนะนำว่าที่นี่เป็นน้ำที่นี่เป็นโลหะแล้วไม่ได้มีอะไรต่อที่นี่เป็นน้ำตั้งน้ำคือในการทำฮงจุ้ยเนี่ยกฎข้อหนึ่งของห่วงจุ้ยคือห่วงจุ้ยที่ดีเนี่ยจะต้องสมดุล มีความสมดุล แล้วก็ห่วงจุ้ยที่ดีนอกจากสมดุลแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีอารมณ์อารมณ์อะไรฮะหมายถึงดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีประทับใจถ้าเห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือเห็นแล้วรู้สึกงุนงงอันนี้ไม่ได้ละหรือบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ นี่ก็ไม่ได้ละให้เห็นแล้วมีความรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีครับนั่นคือสำเร็จหมายถึงว่าประสบความสำเร็จในการทำฮวงจุ้ยก็พลังที่ดีไงถ้าเกิดอารมณ์ยี้เศร้าเครียดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนเรานี่คือส่วนที่เห็นนะตรงนี้นะเอาตรงนี้ให้จบมุมเบรกนี้เลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เดี๋ยวขาดตอนนะฮะมาส่วนตรงนี้ต้นโพเรียบร้อยนะฮะมาที่ตรงนี้อันนี้ทำจากอะไรฮะท่านอันนี้ก็เป็นไม้ต้นโพไม้จากต้นโพแกะเป็นไม้ต้นโพแกะอินเดียป่ะฮะเนี่ยก็มาจากพุทธคยาครับก็เป็นเจดีย์จำลองครับกับต้นโพที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อยู่ด้านนั้นอยู่ด้านหลังอันนั้นคือด้านหลังของพุทธคยาอ๋อจริงๆต้องหันด้านอีกด้านหนึ่งใช่ไหมพี่นะว่าอันนี้เราตั้งวางให้เห็นตรงนี้ซึ่งก็เนี่ยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับเมืองพุทธคยาแล้วก็เป็นต้นโพพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นโพต้นนี้ครับครับเราก็อัญเชิญมาเป็นฐานโทษนะฮะเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นของที่ระลึกหรือเป็นอะไรยังไงก็เป็นสิ่งที่เขาศิลปินที่นั่นเขาสร้างขึ้นอ่าคือถ้าใครไปก็จะสามารถซื้อได้อย่างนี้แหละครับมีจำหน่ายทั่วไปหรือเปล่าครับมีทั่วไปนะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกมันมีงานแบบหลายเกรดอย่างนั้นแหละใช่ใช่อ๋อเรื่องงานเรื่องความประณีตนี่ถือว่าเป็นการทำฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งครับคือฮวงจุ้ยเนี่ยจะโดยปกติจะไม่ซื้อของเหมาโหลถ้าเกิดทำขั้นสูงฮวงจุ้ยที่จะให้สำเร็จจริงๆขั้นสูงเนี่ยเขาซื้องานมาสเตอร์พีซของในการตกแต่งชิ้นหนึ่งก็มีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่ามันจะเป็นความทุ่มเทในการสร้างมันต้องมีทั้งจิตวิญญาณมีพลังไม่ใช่ปั๊มมาแบบ
เป็นร้อยเป็นพันโดยที่สักแต่ทำไปแล้วก็ไม่ได้ใส่พลังใจนะถือว่าไม่สำเร็จอันนี้สำคัญต้องทำด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับเงินเพราะว่าบ้านขัดสนหรือพวกที่ถูกต้องจองจำแล้วถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ควรซื้อมาใช้เพราะว่ามันจะมีอารมณ์ของคนทำอยู่ในนั้นใช่พวกนี้จะต้องแบบครีเอทสร้างสรรค์นะเลือกเฟ้นไม้เขาจะต้องเป็นไม้ชิ้นใหญ่ๆถึงจะสามารถแกะได้ขนาดนี้ไอ้ที่เขาทำเป็นเซอร์วิเนียร์มันจะจิ๋วๆใช้เศษไม้ซื้อมาแล้วก็เอามาทำแต่อย่างเงี้ยต้องไปหาว่ามีไม้ต้องการไซส์อย่างนี้ซึ่งเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีสัดส่วนพุทธคยาครับนะฮะถัดไปตรงนู้นก่อนฮะครับมีระฆังระฆังมี2ด้านอยู่แล้วอีกอันก็ทำจากไม้เหมือนกันเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือเปล่าฮะครับเป็นอันนั้นเป็นภาพที่ตอนที่นางสุชาดาครับเข้ามาพอรับทราบว่ามีพระภิกษุผู้วิเศษมาอยู่ที่ทุ่งนะก็รีบทำอาหารอย่างดีมาถวายครับเพื่อที่ตามคำอธิษฐานของตัวเองว่าให้ได้มีโอกาสพบพระผู้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็เพิ่งออกจากการบำเพ็ญทุกกิริยาซึ่งไม่ได้เสวยพระกยาหารอะไรเลยแล้วก็กำลังจะเลิกบำเพ็ญทุกกิริยาเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นเพื่อที่จะไปสู่การตรัสรู้ละเพราะนั้นก็มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นอัจฉะก็เรียกอะไรต้นไทรอ่ะอัจฉปาละนะครับก็มาถวายเป็นอาหารมื้อแรกมื้อแรกที่ออกจากการบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นข้าวมุทุปายาสแล้วก็ถวายถาดทองด้วยไงซึ่งพระพุทธเจ้าหลังจากที่แบ่งอาหารเนี่ยออกเป็น49ชิ้นฉันแล้วเสร็จแล้วก็เอาถาดเนี่ยถาดทองซึ่งนางสุชาดานี่ก็ถวายทั้งถาดเลยแล้วก็เอาถาดทองเนี่ยไปลอยน้ำอยู่ที่แม่น้ำในลัญชลาณตำแหน่งนี้ณตำแหน่งนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามที่จะมาเกิดทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตจะเป็นตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งที่มีการเอาถาดตำแหน่งเดียวกันที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเหมือนแผ่นเสียงแผ่นเดียวกันเลยมาทำอะไรฮะพระพุทธมาอธิษฐานโดยการลอยถาดไป อธิษฐานว่าถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ดับผมค้นพบทางออกทางนี้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยไปแล้วก็ลอยทวนน้ำไปเพราะธรรมดาเนี่ยถาดโลหะต้องมันไม่ลอยอยู่แล้วมันจมนี่ลอยไปแล้วต้องลอยทวนน้ำไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วถึงจมไอ้ตำแหน่งที่จมเนี่ยตำแหน่งที่จมเนี่ยจะลึกแค่ไหนไม่รู้แต่โดยในพุทธประวัติในตำนานถาดนี้เวลาจมลงไปเนี่ยจะมีเสียงดังคลิกคลิกคลิกซึ่งไปซ้อนทับกันกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ผ่านมาอันนี้เป็นตามตำนานแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจะเป็นเส้นทางเดียวกันและสถานที่เดียวกันตลอดไปสถานที่ตรัสรู้ก็จะเป็นที่พุทธคยาอีกสถานที่บำเพ็ญทุกกิริยาก็จะเป็นที่เดิมอีกแต่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปองค์ใหม่ซึ่งหมายถึงหน้าถ้ำในทางฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะหมายถึงว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีพลังเช่นนั้นจึงทำให้พระพุทธเจ้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องดำเนินตามรอยเหมือนฝึกง่ายๆเหมือนฝึกวิชาขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ต้องมายังไงก็ต้องฝึกเรื่องบำเพ็ญทุกขกิริยาก็ต้องผ่านให้ได้จะได้รู้ว่าถ้าทำสายนั้นแล้วเป็นอย่างไรครับไปเรียนทุกอย่างไปเรียนโยคะฝึกโยคีเรียนอิทธิวิธิคืออิทธิปาฏิหาริย์ฝึกปฏิบัติสมาธิเข้าออกฌานเวลาพอสำเร็จฌานจะมีอิทธิฤทธิ์นั่นแหละ
ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามอ้าวแล้วนี่จะกลายเป็นรายการธรรมะหรือเปล่าแล้วฉันดูไปเพราะเราเวลานี้ขนาดนี้เราพูดถึงฮวงจุ้ยในห้องพระแล้วจะดูรายการณวันนี้จะทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปในทางที่มั่งมีขึ้นร่ำรวยขึ้นได้อย่างไรไม่ก็คือห้องพระนี่คือส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านโดยปกติหรือเป็นห้องซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบ้านโดยทั่วไปถ้าเราจัดได้ถูกนะถูกตำแหน่งถูกที่และภายในเนี่ยมีการตกแต่งได้ถูกมันก็ช่วยเสริมพลังของบ้านให้แข็งแกร่งขึ้นโดยอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาพลังฮวงจุ้ยในตำแหน่งนั้นๆมาช่วยกันครับทีนี้บ้านของอาจารย์หมาเนี่ยทุกหลังเนี่ยห้องพระเนี่ยโดยปกติแล้วจะตั้งอยู่ในทิศประตูสวรรค์ซึ่งเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือตกเหนือนะฮะจำไว้ทุกคนแต่ว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีข้อห้ามในความที่มีพลังแห่งสวรรค์พลังแห่งฟ้าเนี่ยใช่ไหมก็มีข้อห้ามเพราะความเป็นธาตุโลหะของทิศทางนี้ทิศทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นธาตุโลหะสิ่งที่ต้องห้ามก็คือห้ามไฟซึ่งพระคือธาตุไฟใช่แล้วนี่เราจะทำยังไงให้พลังแห่งฟ้าพลังแห่งสวรรค์มาบรรจบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังแห่งไฟก็ต้องเป็นอาศัยพลังการตกแต่งก็คืออาศัยโลหะมาควบคุมโลหะมาควบคุมอะไรก็โลหะมากไฟน้อยแล้วเราไม่จุดไฟแล้วดินนะฮะธาตุดินเกี่ยวไหมธาตุดินก็เป็นตัวรองรับไฟไงทอนกำลังดินก็ไปให้กำเนิดโลหะอีกทีถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านง่ายๆเลยไปที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านทาสีกำแพงเป็นสีเงินปูพรมสีเหลืองก็ได้ไหมได้คือไม่ได้ทำแบบอลังการแบบของอาจารย์แต่ว่าทำแบบเบื้องต้นก่อนก็โลหะกำเนิดมาจากดินไงดินให้กำเนิดโลหะดินให้กำเนิดแต่ไฟเนี่ยให้กำเนิดดินก็เป็นลูปเป็นวงก็เป็นวงจรวงจรของธาตุทีนี้ดินเนี่ยเราก็มีเหรียญไม่ยากฮะเอาเหรียญไปไว้ใต้พรมก็ได้เหมือนอย่างนี้ได้สุดแท้แต่ไม่ใช่เหรียญบาทที่เราใช้นะเป็นเหรียญจีนนะต้องเป็นเหรียญให้ที่ทำฮวงจุ้ยนะเคล็ดลับง่ายๆตามนี้ก่อนด้วยความที่ห้องพระคือธาตุไฟแล้วตำแหน่งประตูสวรรค์ซึ่งเป็นธาตุโลหะอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะทุกคนเราไปหาตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านถ้าบ้านใครทิศตะวันตกเฉียงเหนือกลายเป็นส้วมเป็นครัวอันนั้นก็สุดแท้แต่วาสนาแล้วหาตะวันตกเฉียงเหนือให้เจอแล้วปูพรมสีเหลืองก็ได้และเอาเหรียญจีนไว้ใต้พรมนะฮะทาสีกำแพงให้เป็นสีโลหะสีเงินหรือสีออกแนวไหนอีกได้สีที่เป็นโลหะก็สีเงินเป็นหลักสีขาวสีเงินหรือสีขาวนะฮะลองดูเสร็จแล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นตำแหน่งของห้องพระถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการจุดธูปจุดเทียนครับไม่ควรมันก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไปเผากระดาษหรืออะไรอย่างนั้นนิดหน่อยๆได้นิดหน่อยๆได้เพราะว่าเราหาหลักการเนี่ยเขาเรียกว่าเอาธาตุที่สามเข้ามาเป็นตัวทำแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเป็นการทำฮวงจุ้ยอยู่แล้วครับแทนที่จะเป็นโทษกับตายเป็นคุณเพราะเท่ากับไปเพิ่มธาตุโลหะในที่ตะวันตกเฉียงเหนือให้แข็งแกร่งขึ้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือนี่เป็นตัวแทนของนายเจ้าบ้านหรือผู้ชายก็คือตัวอาจารย์หน้าที่ตรงนี้ใช่มันก็จะทำให้ตัวอาจารย์แข็งแกร่งผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เป็นนายบ้านแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็พลังแห่งสวรรค์เข้ามาดูแลมากขึ้นลองทำตามนี้ดูนะครับมีคำถามอีกนิดหนึ่งก่อนจะไปเบรกแล้วเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งในเรื่องของทิศเรื่องของห้องพระเรื่องของทิศที่เป็นโลหะเรื่องของพระที่เป็นธาตุไฟเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งอันดับหนึ่งแล้วค่อยเอาตัวอื่นมาเสริมหรือทอนกันแน่ผมอาจารย์เข้าใจคำถามผมไหมฮะเข้าใจคือสมมติว่าผมยืนอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านอย่างที่อาจารย์บอกเป็นที่ประตูสวรรค์ทิศโลหะเราควรจะเน้นน้ำหนักไปที่ตรงไหนเรื่องของไม่ฮะตรงนั้นไม่สำคัญในความที่มีดินก็คือพรมมันก็ให้กำเนิดโลหะอยู่แล้วในความที่มีพระซึ่งเป็นธาตุไฟก็ให้กำเนิดดินอยู่แล้วมันก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดลงมาเป็นวงจรลองดูนะฮะวิธีการง่ายๆแบบนี้ใครมีห้องพระลองสำรวจตรวจตาดู แล้วก็ย้ำอีกทีนึงพระหันหน้าไปทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะฮะ
สองทิศเท่านั้นตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นลองไปดูนะว่าพระของคุณหันถูกทิศหันหน้าพระท่านถูกทิศหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไฮไลท์ชิ้นนี้กันครับชิ้นนี้คืออะไรครับอาจารย์อ๋อชิ้นนี้เป็นพุทธประวัติครับทำมาจากไม้ต้นสาระต้นสาระต้นสาระเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าต้นสาระนี่เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าประสูติกับปรินิพพานเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาเรียกอะไรประติมากรรมอันนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับผมดูแล้วรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวจะค่อยๆให้เขาเจาะให้เขาซูมเข้าไปแล้วให้อาจารย์อธิบายแล้วกันนะครับนี่คือช่วงแรกของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับเรื่องราวของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตจะเห็นนะฮะว่าวิชาฮวงจุ้ยนั้นใส่ใจกับรายละเอียดค่อนข้างเยอะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สำเร็จไม่บังเกิดผลและไม่เป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยในแบบนี้แบบทุกวันนี้อาจารย์ฮวงจุ้ยมีเยอะแยะในประเทศนี้มีเป็นร้อยเป็นพันคนเพียงแต่ว่าจะมีคนสักกี่คนที่ใส่ใจรายละเอียดและถือว่าสำเร็จเป็นตัวอย่างให้กับผู้ศิษย์ได้อย่างแท้จริงนี่คือช่วงแรกของศาสตร์พยากรณ์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์หมากันต่อพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำว่ากันด้วยเรื่องราวของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตนะครับเรียนคุณผู้ชมนี้ฮะคุยเรื่องราวของอาจารย์หมาเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการสอนของอาจารย์เนี่ยใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะฮะสามารถไปนั่งฟังการบรรยายได้ฟรีครับอาจารย์เปิดบรรยายเป็นประจำที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอาคารนี้ตั้งอยู่ตรงบริเวณแถวแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าจะไปก็โทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางกันได้ที่0882274051-60หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ facebook.com/hungjuiajanmar อาจารย์จะสอนเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์สอบถามวันเวลาที่เปิดและวันที่หยุดเรียนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งตามเบอร์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเทปวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราคุยกันเรื่องราวของห้องพระที่เกี่ยวข้องกับทางฮวงจุ้ยสรุปสั้นๆตรงนี้ก็คือห้องพระควรจะอยู่ในมุมทิศอะไรเนี่ยตรงนี้ตอนตกเฉียงเหนือตกเหนือนะฮะหากถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ เพราะทิศตกเหนือเป็นทิศของประตูสวรรค์ครับแต่ด้วยความที่ตกเหนือเป็นทิศของธาตุโลหะซึ่งพระเป็นธาตุไฟครับถ้าสองอย่างเจอกันเขาจะเผาผลาญกันครับซึ่งก็จะไม่ดี เพราะฉะนั้นจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพลังสวรรค์ในขณะเดียวกันจะมีผลกระทบต่อเจ้าบ้านผู้ชายเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านผู้ชายด้วยในทิศตกเหนือตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยวิธีการเอาธาตุมาเอาธาตุที่สามามาเป็นตัวกลางก็คือธาตุดินครับซึ่งก็เป็นตัวขั้นกลางระหว่างธาตุไฟธาตุดินแล้วไปสู่ธาตุโลหะครับซึ่งไฟมาเจอดินก็จะกลายเป็นโลหะซึ่งไปส่งเสริมธาตุประจำทิศกับแข็งแกร่งขึ้นไม่ทำลายอย่างที่บอกครับว่ารายละเอียดมีค่อนข้างเยอะหลายต่อหลายคนสงสัยว่าทำไมฉันจะต้องไปนั่งเรียนด้วยเชิญอาจารย์ไปเลยไม่ได้หรือถ้าอาจารย์ไปแล้วอาจารย์อธิบายแบบนี้ให้คุณฟังเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสไปนั่งฟังที่อาจารย์สอนในห้องเรียนสัก2ครั้ง3ครั้งคุณจะเริ่มอ๋อทิศต่างๆมันมีธาตุประจำอยู่ธาตุทิศนั้นถูกส่งเสริมหรือถูกพิฆาตด้วยธาตุที่ไม่ดีมันก็จะทำให้ส่งผลกับเรื่องใดๆประจำทิศนั้นเช่นทิศตกเหนือเป็นทิศของตัวแทนของเจ้าบ้านผู้ชายครับถ้าทิศนี้มีปัญหาขาดแหว่งเว้ากลายเป็นห้องน้ำห้องส้วมแสดงว่าเจ้าบ้านผู้ชายจะมีปัญหาตำแหน่งนั้นเจ้าบ้านผู้ชายหรือสามีเพราะฉะนั้นรายละเอียดต้องไปนั่งฟังฮะแล้วก็ใครที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปตรวจฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรก็ตามแนะนำว่าควรจะไปฟังสักครั้งไม่ได้เสียเงินฮะยกเว้นคุณจ่ายค่าแท็กซี่ของคุณไปเองเนี่ยเท่านั้นแหละนะฮะเราไปดูแล้วกันนะครับมาคุยกันถึงเรื่องห้องพักกันต่ออย่างที่ผมบอกฮะว่าเก็บไฮไลท์หรือเป็น
มาสเตอร์พีซชิ้นนี้เอาไว้คุยกันในช่วงนี้แต่อย่างที่บอกฮะว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในทุกอณูก็ว่าได้ก่อนที่เราจะไปคุยถึงแผ่นไม้แกะสลักชิ้นนี้เมื่อตอนเบรกอาจารย์ก็ชี้ให้ผมได้เห็นว่าสังเกตดูว่าตู้ก็มีความเกี่ยวข้องกันในทางฮวงจุ้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะเกี่ยวยังไงฮะอาจารย์ก็มันเราพูดถึงว่าเราจะจัดตกแต่งใช่ไหมมาเราก็ต้องให้มันมีศิลปะครับร่วมสมัยหรือก็พื้นที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันนี้มันก็จะเป็นสองอย่างผนวกกันก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะตู้แบบเหมือนจีนก็คือข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นส่วนของโต๊ะบูชา อย่างเวลาที่ไหว้เทพเจ้าเขาจะตั้งโต๊ะที่มีปลายทั้งสองข้างรองรับส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตู้ทรงตู้เก็บคัมภีร์ตู้เก็บคัมภีร์ใบลานอะไรพวกนั้นเหรอมันก็จะรวมผนวกอยู่ด้วยกันนี่อาจารย์เป็นคนออกแบบหรือว่าไงฮะก็ออกแบบแล้วก็ไปดูนะแล้วก็อันไหนที่มีอยู่แล้วก็เอาอันไหนไม่มีก็สั่งแล้วก็เอามาไว้ตรงมุมนี้ซึ่งก็เป็นเหมือนการเป็นโต๊ะวางเครื่องหมู่บูชาอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของห้องพระตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ ที่ผมข้ามไปเมื่อตอนแรกก็คือระฆังอาจารย์บอกระฆังตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนกันระฆังนี่ในห้องนี้นะเป็นห้องซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งของประตูสวรรค์ในทางฮวงจุ้ยบอกว่าถ้าเรามีอะไรที่จะตีคล้องร้องเปล่ามีอะไรที่จะขอให้เราสั่นระฆังในตำแหน่งประตูสวรรค์ครับเวลาอธิษฐานก่อนอธิษฐานเราสั่นระฆังมันเสียงระฆังก็จะดังไปถึงเหล่าบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายแล้วเราก็อธิษฐานขอท่านก็จะนั่งท่านก็จะรับรู้ฟังอันนี้ก็พอจะเป็นเหตุเป็นผลดีนะฮะเพราะว่าในทุกๆวันทุกวินาทีก็จะมีคนกราบไหว้ขอพรกันอยู่แล้วแต่ถ้าเหมือนเราสั่นระฆังท่านก็จะคือคนจะไม่รู้ตำแหน่งเหมือนอย่างที่พระราชวังจีนเวลาพระเจ้าแผ่นดินจักรพรรดิสมัยนั้นทุกๆองค์ที่ผ่านมาเวลาจะอธิษฐานต้องไปที่เทียนฐานขอฟ้าเทียนฐานทำไมต้องไปตรงนั้นเพราะเป็นตำแหน่งเฉพาะที่สามารถสื่อสารระหว่างสวรรค์กับพื้นดินหรือโดยมีมนุษย์เป็นสื่อกลางครับที่เรียกว่าโอรสสวรรค์นั่นเองนี่คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งประตูสวรรค์สั่นกระดิ่งสั่นระฆังเพื่อให้เทพเทวดาหันมาสนใจหรือตอบสนองคำขอของเราแล้วเวลาที่เราอธิษฐานเราสวดมนต์ก็เหมือนกับเราก็สวดให้ท่านฟังอวยพรท่านท่านก็อวยพรเราผมเคยได้ยินเหมือนเหล่าเทพเทวดานี้คืออาหารของท่านก็คือเหมือนบทสวดคำอวยพรอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าคำที่เรียกว่าเวลาที่เราตรวจน้ำถวายอุทิศส่วนกุศลเงี้ยมันก็จะถึงได้โดยตรงและเร็วเท่านั้นยังไม่พอฮะยังมีเรื่องของสิ่งที่มันเหมือนอยู่กับตรงหน้าแต่เราไม่เห็นวอลเปเปอร์ฮะคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่าวอลเปเปอร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นวอลเปเปอร์ที่มีต้องขยับตัวนิดนึงจะมีลายระยิบระยับอยู่เป็นเพราะอะไรฮะก็เป็นตัวแทนของธาตุโลหะซึ่งก็คือธาตุประจำทิศนี้ความมันวาวในการสะท้อนแสงธาตุประจำทิศนี้นั่นเองส่งเสริมเขาครับดอกบัวละฮะเกี่ยวไหมก็ดอกบัวฮะก็เป็นประติมากรรมที่ทำจากโลหะครับแต่ว่าก็เป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นเครื่องหมายของบัวสี่เหล่าสังเกตว่าการทำฮวงจุ้ยของอาจารย์หมาเนี่ยจะค่อนข้างมีการผสมผสานคือต้องบอกว่ายังไงไม่ได้ดูเป็นลักษณะเหมือนฮวงจุ้ยจีนซะจ๋าอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ครับไม่เกี่ยวฮวงจุ้ยนี่ไม่ได้จีนพลังเป็นสากลนั้นแปลว่าฝรั่งสามารถทำฮวงจุ้ยในรูปแบบของเขาโดยที่ไม่ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นจีนอย่างนี้ได้ก็ขอให้เข้าใจความสมดุลคำว่าสมดุลเข
ข้าใจคำว่าพลังเข้าใจคำว่าห้าธาตุเราจะเป็นชาติไหนก็ไม่เกี่ยวถ้าเข้าใจตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าบนโลกนี้ตำแหน่งแห่งที่ที่มีคนประสบความสำเร็จเมื่ออาจารย์ไปตรวจมักจะเจอเรื่องของฮวงจุ้ยเกี่ยวข้องเสมอแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำฮวงจุ้ยตลอดระยะเวลา5-60ปีมานี่ที่ที่อาจารย์เดินทางทำฮวงจุ้ยก็อาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ความเป็นจีนมันขึ้นอยู่กับประเทศไหนเหมือนอย่างที่อังกฤษตึกหลายตึกที่อาจารย์เป็นคนทำฮวงจุ้ยเป็นคนออกแบบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นโมเดิร์นอาร์ตอย่างตึกรูปทรงแท้งน้ำมันมันยุคสมัยมันไม่ได้มองแล้วมีอะไรที่เป็นในเรื่องของคอนเซปต์ของฮวงจุ้ยแต่มันก็เป็นฮวงจุ้ยแล้วมันก็ยังคงเป็นโมเดิร์นอาร์ตคือมาจนถึงปัจจุบันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่โบราณบางแห่งทำเป็นเหมือนยานอวกาศด้วยซ้ำยกตัวอย่างได้ไหมได้เช่นก็เป็นอย่างเช่นประกันภัยของอังกฤษลอยผมเห็นมีรูปภาพต่างๆที่อาจารย์ทำตามต่างประเทศเนี่ยติดอยู่ตามผนังของที่อาคารของที่อาจารย์มาครับอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์ไปทำมาตามที่ต่างๆครับใครอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างผมแนะนำให้ไปเห็นกับตาเองดีกว่าฟังพูดตรงนี้เนี่ยคือจะพูดเป็น10ที่ก็พูดได้นะฮะแต่ผมอยากให้ผู้ชมไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าสถานที่ต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศที่อาจารย์ฮงจุ้ยไปทำฮงจุ้ยมาแล้วที่อาจารย์หมาไปทำฮงจุ้ยมาแล้วเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างไปดูฮะอยู่ตามบริเวณที่ใส่กรอบรูปเอาไว้ตามห้องต่างๆบางกรอบก็เก่ามากแล้วด้วยดูเหมือนอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยทำแล้วก็แล้วกันไปทำนองนั้นเหรอฮะครับถือว่าเป็นเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นบันไดของวิชาผ่านแล้วก็ผ่านไปมันจำไม่ไหวอ่ะมันจำไม่ไหวแล้ววันละหลายที่ปีละเป็นร้อยๆที่เอาง่ายๆอ่ะวันหนึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ตรวจทุกวันวันละ3 ที่ 3 ที่ปีหนึ่งก็เป็นพันที่ก็ใช่จำไม่ไหวแล้วถ้านับเอาเฉพาะที่ใหญ่ๆปีหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้อง300ที่นะจำไม่ได้ผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งคือว่ามันก่อนมีเขาลิสต์รายชื่อขึ้นมาว่าสถานที่สำคัญของเมืองไทยมีอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับการเงินต่างๆยกขึ้นมาเอ๊ะอันนี้ผมก็เคยเห็นอาจารย์ไปทำฮวงจุ้ยยกมาประมาณ10ที่อาจารย์ไปทำมาฮวงจุ้ยมาหมดแล้วปตท.เอ่ยการบินไทยมหาดไทยหลายต่อหลายที่กระทรวงแรงงานทุกที่ที่โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่ราชการครับอาจารย์มักบอกอยู่เสมอว่าถ้าเป็นสถานที่ราชการหรือหน่วยงานราชการยินดีเต็มที่ที่จะไปทำให้เพราะก็มันจะมีผลสะท้อนถึงประชาชนซึ่งอันนั้นคือเป้าหมายให้คนในประเทศเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขครับส่วนจะมีที่ไหนบ้างผมแนะนำให้ไปดูที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาได้ถ้าเวลาหมดแล้วมัวจะคุยกับอาจารย์ด้วยเรื่องอะไรออกนอกเรื่องไปเยอะเทปหน้าฮะไม่พลาดแน่นอนจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงเขาเรียกอะไรนะอาจารย์แผ่นพุทธประวัติพุทธประวัติชิ้นนี้ตรงมาจากอินเดียอินเดียเพิ่งได้มาจากราชคฤห์ได้เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้เองใช่มั้ยอ๋อนานนะอ๋อเหรอฮะมาจากราชคฤห์เป็นใหญ่ขนาดนี้แล้วหอบมายังไงฮะเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาโอ้โหนั่งเฟิร์สคลาสมาคราวหน้าเรามาคุยกันนะว่าแผ่นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและทำไมถึงต้องเป็นแผ่นนี้และมาอยู่ที่ตรงนี้รวมไปถึงเรื่องสำคัญด้วยความที่เราอาจารย์หมาได้จัดไปที่พม่านะฮะในเดือนพฤษภาคมนะฮะแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกนี่พอประกาศไปก็เต็มกันภายในประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็เลยเปิดต่ออีกรอบนึงเต็มแล้วก็เต็มแล้วอีกเหมือนกันนะฮะรอบแรก1-2-3รอบ2-4-5-6ครับผมได้ไปรอบไหนฮะก็เลือกเอาล่ะจะไป2รอบเลยไม่ได้แต่รู้สึกเต็มแล้วเหมือนกันแต่ที่สำคัญประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือวันนั้นที่คุยกันไปอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมอบยาให้ใช่ไหมฮะครับที่อาจารย์เรียกว่ายาปรมัตถ์ครับที่เป็นยาท่านป
คือที่ชเวดากองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราจะไปกราบไหว้ครูทั้ง10แล้วก็ชเวดากองเนี่ยเป็นสถานที่ที่ครูของเรา2ท่านต่างยุคต่างสมัยกัน200ปีท่านแรกคือท่านแรกคือครูองค์ปฐมองค์แรกเลยครับคือท่านพ่อปู่อ่องครับอีกท่านนึงเป็นท่านที่อยู่ในช่วงประมาณท่านที่สายลำดับที่4คือท่านโป้มิงคองห่างลำดับโป้ปู่อ่องกับท่านโป้มิงคองห่างกันประมาณ200ปีแต่มาเจอกันเจอกันที่ชเวดากองครับเราก็สู้รบกันโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครโดยที่ไม่รู้ใครเป็นใครรบกันไปรบกันมา3วัน3คืนไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะเห็นท่าเวลาที่ใช้วิชาใช้เหมือนกันก็เลยรู้ทางแก้กันคุยกันก่อนก็เลยหยุดพักคุยกันก็รู้ได้ว่าอ๋อเป็นหลานศิษย์อืมเลยก็ในโอกาสที่ได้มาเจอก็เลยได้สร้างยาร่วมกันเอาทั้ง2วิชานี้มาร่วมกันแล้วก็สร้างยาขึ้นมาซึ่งยาเนี่ยคือยาที่จะแจกยานี้คือยาปัทปรมัตถ์ปรมัตถ์ปัทมสัจจมีนโป๊ะมีของอันนี้หรือเปล่าครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับที่อาจารย์พูดถึงก็คืออาจารย์จะแจกในสำหรับทริปที่ไปครับแต่เราไป2ทริปก็แจกทั้ง2ทริปทริปละทริปแรก40ชิ้นครับแล้วทริปที่2 50ฮะโอ้คนเยอะกว่าอ๋อยาหน้าตาแบบนี้นะฮะครับก็คือจะแจกให้กับผู้ที่ไปแต่ว่าทริปแรกแจก40แต่คนไปก็100กว่าทริป2แจก50คนไป150มันก็จะมีคนไม่ได้ก็มีก็แน่นอนโอ้แจกนี่ถือว่ากว่าจะหาเจอนี่โอ้โหแล้วคนไม่ได้ทางไหนฮะคนไม่ได้ก็ไม่ถือว่าไม่ได้ไปแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์ไปอินเดียกลับมาแล้วไปปรารถนาตัวในการที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ขยายแผ่กว้างแล้วก็บำรุงรักษาบำรุงสถานที่สังเวชนียสถานทั้ง4นะก็อาจจะเอายาเนี้ยซึ่งหลายๆคนมาบอกว่าถ้าไม่ได้จะทำไงเนี่ยก็ออกมาให้บูชาใครที่ไปพม่าไปลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่าตัวเองจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดี1ใน90คนทั้ง2ทริปเนี่ยนะฮะจะได้ครอบครองยาปรมัตถ์อันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็สามารถไปบูชาได้เพราะว่ารายได้จากการบูชาอาจารย์จะเอาไปทำบุญหรือเอาไปซื้อที่รายละเอียดเดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้านะครับนี่คือลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0เดี๋ยวผมหาเบอร์ก่อนอ๋อให้เขาขึ้นเบอร์ให้ก็ได้นะฮะเบอร์086 392 5652 086 392 5652เบอร์คุณแก๊ปนะฮะลองสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับคราวหน้าเรามาคุยกันทั้งเรื่องนี้และเรื่องของยาปรมัตถ์รายละเอียดลงลึกด้วยว่าเงินที่ได้จากการบูชายาปรมัตถ์นี้ที่บอกว่าอาจารย์จะเอาไปทำบุญที่อินเดียเนี่ยทำอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรนี่คือทั้งหมดของสายพยากรณ์ประจำวันนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนกันได้ฟังกันได้ที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0882274051-60ดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuyajarnma วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์มาเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ